และตอนนี้ครับผมอยู่ที่บริเวณบูธที่ต้องบอกว่ากำลังเด่นกำลังดังมากๆเลยสำหรับบูธของทาง GPX นะครับอยู่กับผู้บริหารของทาง GPX แล้วครับก็คือคุณชยศหรือว่าคุณออฟนั่นเองคุณออฟสวัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้ขอบคุณมากที่ให้เกียรติรายการนะครับครับเริ่มต้นก่อนเนื่องจากว่าตอนนี้กระแสของ GPX มาแรงมากๆอย่างวันนี้มีอะไรที่ใหม่ๆในส่วนของบูธนะครับด้านหลังครับเราจะมีในส่วนของ Demon 125ซึ่งเป็นรถรุ่นที่เราทำตลาดมา2ปีแต่ก็ยังได้กระแสตอบรับที่ดีอยู่ครับแล้วก็ถัดมาแล้วก็ไปดูในส่วนของ Regen นะครับครับเรามีมาโชว์ตั้งแต่150และ Regen 200ครับผมในส่วนของวันนี้เรามี2รุ่นใหม่รุ่นแรกก็คือรุ่น Demon 150 GN ที่เรายืนอยู่ข้างๆนี้นะครับในส่วนของ Demon 150 GN รุ่นนี้นะครับเราให้อารมณ์เป็นในส่วนของสปอร์ตมินิไบค์โดยสโลแกนของรุ่นนะครับก็คือ King of Minibike ในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นสมรรถนะของรถนะครับหรือตัวเครื่องยนต์ที่เราใส่มาถึง 150cc นะครับยางที่เราให้มาในส่วนของวงล้อ14ครับผมซึ่งถือว่าจะเป็นมินิไบค์ที่ใหญ่กว่ามินิไบค์ที่มีขนาดทั่วไปที่สำคัญเป็นเฟรมถักทั้งคันนะครับซึ่งตัวเฟรมถักเนี่ยข้อดีก็คือลดเรื่องของน้ำหนักของตัวรถครับผมอย่างที่สองก็คือให้ความคงทนมากขึ้นซึ่งจริงๆแล้วสำหรับเจ้าตัว GPX 150 GN เนี่ยผมแอบเห็นว่ามันมีในเรื่องของออปชันเสริมเข้ามาด้วยใช่ไหมก็เราก็จะมีพวก USB มีดิจิตอลอะไรอย่างเงี้ยครับพูดถึงเมื่อกี้นี้นะครับผ่านไปแล้วสำหรับตัวเด่นตัวแรกครับยังมีอีกหนึ่งตัวที่จะโชว์ในงาน Motor Expo ถูกต้องครับอีกหนึ่งตัวนี่นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นซีรีส์ของกลุ่มรถคลาสสิกซึ่งจริงๆแล้ว GPX มี Legend อยู่แล้วถูกต้องแต่ตัวเนี้ยเราพัฒนาขึ้นอีกนะครับก็คือต่อยอดขึ้นไปอีกพูดถึงเจ้า Legend Gentleman ต้องบอกว่าวันนี้คือนำมาเพื่อที่จะให้คนได้ชมรวมถึงจองด้วยก็คือเราเปิดจองครั้งแรกนะครับในงาน Motor Expo นี้นะครับในราคาค่าตัวที่ค่อนข้างจะถูกมากก็คือ 67,500 บาทเท่านั้นทีนี้เรื่องของจุดเด่นของเขาล่ะครับมีอะไรบ้างในส่วนของ Legend Gentleman ถ้ามาดูกันจริงๆนะครับก็อยากเรียนเชิญให้มาดูรถจริงเราจะเห็นความแน่นของตัวรถนะครับซึ่งทุกชิ้นส่วนหรือทุกรายละเอียดนั้นค่อนข้างจะเก็บงานได้ถือว่าดีเยี่ยมนะครับครับแล้วก็รถก็จะดูแน่นบึกบึนไม่ว่าจะเป็นถังน้ำมันที่ค่อนข้างจะใหญ่12ลิตรเดินทางได้ไกลนะครับที่สำคัญที่สุดก็คือเครื่องยนต์200cc นะครับเอาละครับสุดท้ายนี้อยากจะให้ทางคุณออฟหรือว่าคุณชยศฝากอะไรถึงบรรดาแฟนๆของ GPX นิดนึงครับครับจริงๆก็อยากเรียนเชิญนะครับให้ลูกค้าทุกท่านนะครับถ้ามีโอกาสก็มาเยี่ยมชมในบูธของ GPX Racing นะครับครับแล้วก็ขอฝาก GPX เอาไว้ด้วยครับได้ครับผมอย่าลืมนะครับเข้าไปที่แฟนเพจของ GPX Racing กดไลค์กดแชร์แล้วก็ดูข่าวสารต่างๆไปด้วยนะครับครับวันนี้ขอบคุณคุณออฟมากๆครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับและตอนนี้ครับผมอยู่ที่บริเวณของบูธ Comedy Thailand นะครับบูธที่ผมคุ้นเคยมากๆอีกหนึ่งบูธครับแล้วก็อยู่กับเจ้าของบูธก็คือพี่ตู่นั่นเองพี่ตู่สวัสดีครับวันนี้ผมเห็นความแตกต่างหรือว่าความโดดเด่นของ Comedy เยอะมากขอบคุณมากครับใช่ไหมครับก็ได้รับผลตอบแทนเป็นที่น่าพึงพอใจครับจากลูกค้ากลุ่มเป้าหมายนะครับแล้วเราคิดว่าก็คงจะใช้โอกาสในช่วงนี้ก้าวเดินต่อไปให้มันมั่นคงมากขึ้นพูดง่ายคือเรื่องของยอดขายมันไปของมันเรื่อยๆอยู่แล้วครับแต่วันนี้ที่มาในงาน Motor Expo กับบูธของ Comedy ครับผมเห็นว่ามีอะไรเด็ดๆหลายๆตัวเลยที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนใช่ครับวันนี้เราเตรียมมาทั้งแคมเปญดีๆแล้วรถตกแต่งพิเศษอย่างที่คุณจอนเห็นอยู่เนี่ยประมาณ4คันเรามีเป็นรถแต่งพิเศษเพื่อขายในงานนะครับเฉพาะในงานเท่านั้นเฉพาะในงานถึงว่าใครช้าก็อดแต่เราทางด้านโปรดักชันเราเขาก็มันคิดว่าเขาจะรับจองเป็นเทเลเมททำให้ตามบุคลิกกันไปเลยเด็ดอย่างนั้นเลยเหรอครับผมอย่างวันนี้ที่บอกว่า4คันเนี่ยคันแรกก็คือคันนี้แหละผมเห็นเลยดาวเด่นเป็นคอนเซ็ปต์ของเรซซิ่งนะครับเรามีคิวเรามีเรซซิ่งเรามีทัวริ่งแล้วก็มีโพลิสอยู่ด้านหน้าเจ๋งมากเลยครับผมนี่คือในแนวของเรซซิ่งเราเห็นชัดๆแล้วว่ามันเห็นเลยว่ามันเรซซิ่งจริงแตกต่างแค่แฮนด์ก็กินขาดแล้วนะฮะแล้วก็เรื่องของการฉงเฉือนอะไรระบายความร้อนต่างๆนานารวมถึงเรื่องของโพลิสก็คือเป็นลายโพลิสใช่ฮะใช่ไหมและทัวริ่งอยู่ทางด้านหลังเลยครับอ๋อโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวคงจะได้เห็นภาพกันเองครับผมแต่ว่าที่บอกคือคัสตอมไมซ์เอาไว้สำหรับคนที่จองในงานพิเศษสุดๆใช่ครับสำหรับคนที่จองในงานเท่านั้นเราก็มีเป็นเวอร์ชันสแตนดาร์ดของเรานะครับมีทั้งหมด9สีตอนนี้9สีฮะแล้วเราก็มากับโปรโมชั่นพิเศษสุดคือถ้าออกคอมเมดี้วันนี้1ดาวราคาพิเศษ2ดอกเบี้ยราคาพิเศษ3ของแต่งแท้จากสโคมาดี้มูลค่ามากกว่า 12,000 บาทให้เลยเหรอให้เลยครับฟรีทะเบียนพรบ.ได้หมด
เฮ้ยคุ้มมากเฉพาะงานนี้เท่านั้นคือพูดง่ายคือคุ้มกว่าไปซื้อที่เพชรบุรีนั่นน่ะสิเพราะว่านั่นคือสิ่งที่สโคมอดี้สร้างสรรค์ให้กับคนที่ชอบจริงๆถูกต้องครับผมฉะนั้นนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าถ้าเกิดว่าใครสนใจสโคมอดี้แล้วอยากจะซื้อแล้วมามอเตอร์เอ็กซ์โปไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าเมื่อกี้ฟังแล้วแค่ของแต่งที่ผมให้ก็คุ้มค่าแล้วนะฮะฝากเอาไว้นะครับสำหรับบูสต์คอมเมดี้หรือว่าติดต่อไปที่แฟนเพจของสโคมอดี้ได้ที่ครับผมสโคมอดี้ไทยแลนด์ใช่ไหม .com ใช่ครับผมฝากเอาไว้ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ตู่มากครับขอบคุณครับ ตอนนี้ครับมาอีกหนึ่งบูธของเรานะครับต้องบอกว่าบูธนี้เป็นอีกหนึ่งบูธที่ผมมาประจำสำหรับบูธของทาง Honda Big Wing และตอนนี้ผมอยู่กับผู้บริหารของทาง Honda Big Wing แล้วก็คือพี่สุชาตินะครับสวัสดีครับพี่สุชาติครับสวัสดีครับเจอกัน1ปี1หนนะพี่นะหลักๆของ Motor Expo ครับปีนี้ต้องบอกว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งนึงของทาง Honda Big Wing ใช่ครับเพราะว่าเป็นการนำเอารถที่หลายๆคนนั้นบอกว่ามันเป็นตำนานถูกมั้ยครับมันผ่านมา20กว่าปีแล้วแต่ว่าทาง Honda Big Wing จัดเข้ามาให้ครับบูธของเรามาทุกปีครับภายใต้ Excite the World Excite the World แน่นอนครับมาแล้วมันต้องกระตุ้นให้ตื่นเต้นในระดับโลกเลยครับผมปีนี้ Rebel 500ของเราเนี่ยนะครับถือว่าเป็นตระกูลใหญ่มีตำนานยาวนานเลยปรับโฉมใหม่นะครับแล้วก็ปรับเครื่องยนต์นะครับจาก250มาเป็น500ซีซี2สูบแน่นอนครับเรื่องของสมรรถนะนี่เชื่อใจได้นะครับขี่ทางไกลนั่งสบายนะครับแล้วก็ความคล่องแคล่วต่างๆของรีเบลนะครับอันนี้วางใจได้เลยเห็นบอกว่ารถคันนี้เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยด้วยครับเพราะเนื่องจากว่าประกอบไทยครับส่งขายที่อเมริกายุโรปอย่างนั้นก็คือถ้าเกิดว่าบริษัทแม่เองญี่ปุ่นจะรับไปก็มารับที่ประเทศไทยโอ้โหเจ๋งมากเลยพูดถึงสิ่งหนึ่งที่ต้องบอกว่าทำให้ทุกคนนั้นสามารถจับต้องได้สำหรับเจ้า Honda Rebel ก็คือเรื่องของราคาครับวันนี้เรามีด้วยกัน2รุ่นนะครับ Rebel รุ่น Standard อยู่ที่ 220,000 บาทนะครับ 220,000 บาทครับแล้วก็รุ่นที่เราตกแต่งพร้อมเนี่ย 237,000 บาทก็คือตัวนี้ที่โชว์อยู่เลยครับใช่ไหมฮะใช่ครับ 237,000 บาทเพิ่มนิดหน่อย 10,000 กว่าบาทเท่านั้นเองครับแล้ววันนี้เปิดรับจองเลยไหมในงานมอเตอร์โปรวันนี้เราเปิดรับจองนะครับแล้วก็จะมีแคมเปญพิเศษนะครับเราจะมีทิเก็ตนะครับของยิปซีคาร์นิวัลครับผมให้กับผู้ที่จับจองในงานนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังมีดอกเบี้ยพิเศษ 3.75 ให้อีกด้วยครับและนอกเหนือจากเจ้า Honda Rebel แล้ววันนี้เนี่ยทราบข่าวมาอีกว่าจะมีการเขาเรียกว่าส่งมอบรถกันสำหรับรถพิเศษของทาง Honda ก็เป็นรถ RC213 VS นะครับซึ่งเป็นสายพันธุ์ของ MotoGP นะครับรถที่มาร์เควสขี่อยู่นะครับในเทคโนโลยีเดียวกันพัฒนาให้สามารถที่มาขับขี่บนท้องถนนได้แล้วก็ทำแค่213คันทั่วโลกครับเมืองไทยเราซื้อมา10คันมีผู้ที่จะรับเป็นเจ้าของเนี่ยจะมาวันนี้เราจะส่งมอบกันที่งานนี้ครับผมคันนึงนี่ตกประมาณเกือบ9ล้านบาทวันนี้มารับกี่คนครับวันนี้มา8ท่านครับ8ท่านนะฮะนอกเหนือจากนั้นนะครับจริงๆแล้วจุดขายของทาง Honda Big Wing เองก็ยังมีในเรื่องของตัวอื่นๆใช่ครับมาครบเลยครับไม่ว่าจะเป็นรถสไตล์ Full Cowling Naked นะครับหรือว่า Go Wing ฝากบูธเราหน่อยครับพี่สุชาติครับครับก็อยากให้มันแวะเวียนมาดูนะครับว่ารถตระกูล Rebel นี่ซึ่งเป็นรถสายพันธุ์อมตะของเราวันนี้เปลี่ยนโฉมใหม่ทั้งคันนะครับแล้วก็สามารถจับต้องได้ด้วยราคาที่เอื้อมถึงมีแคมเปญพิเศษอีกนะครับเป็นอีกรถอีกแบบหนึ่งซึ่งเราจะสามารถที่จะแสดงความเป็นตัวของเราเองได้อยากให้มาลองนั่งมาลองต้องมาลองขึ้นคอมดูเอาภาษาชาวบ้านเลยดีกว่าเพราะว่ารถก็จอดอยู่ตรงนี้นะฮะฝากเอาไว้แล้วกันนะครับผมวันนี้ขอบคุณพี่สุชาติมากๆนะครับขอบคุณครับและตอนนี้ก็มาอยู่ที่บูธที่ต้องบอกว่ารถที่บ้านผมนั้นใช้อยู่ประมาณ10คันกับบูธของทางยามาฮ่านะฮะรวมถึงวันนี้ผมมีโอกาสดีมากโชคดีมากๆที่คุณประพันธ์สำหรับผู้บริหารของยามาฮ่ามีโอกาสว่างมาให้ผมสัมภาษณ์สวัสดีครับพี่ประพันธ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมปกติได้สัมภาษณ์แต่พี่บีอ๋อโอเคครับผมวันนี้พี่ประพันธ์ให้โอกาสมาขอบคุณมากเลยขอบคุณเช่นกันเริ่มต้นก่อนกระแสที่เราพูดถึงเรื่องของรถใหม่มันแรงมากสำหรับยามาฮ่าในปีนี้ครับก็จริงๆเราก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะฮะปีนี้ตลาดอาจจะไม่ได้โตอะไรครับนะแต่ว่ายามาฮ่าก็โตเกือบ 20% ตัวสินค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัว M/M/ นะฮะที่เปิดตัวใน Motor Expo ปีที่แล้วครับนะก็ทำให้กระแสเรื่องของสปอร์ตตี้นะฮะมากขึ้นแต่มาปีนี้
มีการเอานำ Aerox เข้ามาก่อนที่จะพูดถึง Aerox เนี่ยผมขอพูดถึงรุ่นอื่นก่อนก็ได้ได้นะเพราะว่าในวันนี้เนี่ยเราเปิดตัว3รุ่นด้วยกันนะรุ่นแรกเนี่ยโอเคละตัว M Slash ครับผมแต่ว่าในปีนี้เราก็ทำเป็นรุ่นพิเศษขึ้นมา Dark Edition Dark Edition ครับถือว่าดุดันนะฮะดูเหมือนซูเปอร์ไบค์มากขึ้นใช่นะครับก็คือใช้ล้อสีน้ำเงินครับนะถือว่าเป็นสีพิเศษนะนอกเหนือจากสีทั่วๆไปที่เราทำขายอยู่ในตลาดตัวที่2ผมว่าน่าสนใจเหมือนกันก็คือ XSR 900งามมากนะฮะคันนี้สุดยอดอ่ะเมื่อกี้คุณเจเจตลินมาโอ้โหชอบมากเลยก็เป็นรุ่นที่ผมคิดว่าหลายๆคนอาจจะรออยู่ด้วยนะครับพอโซเชียลเน็ตเวิร์กก็โพสต์มาช่วงหนึ่งละเป็นรุ่นเราเรียกว่าสไตลิ่งแบบสปอร์ตเฮอริเทจนะฮะหรือเราเรียกว่าเรโทรก็ได้จุดเด่นก็คือเรื่องของการดีไซน์นะฮะที่คนที่อาจจะชอบความเป็นเรโทรหน่อยนะแต่ว่าแฝงไปด้วยพลังนะของเครื่องยนต์ที่ CC เยอะนวัตกรรมที่ถือว่าค่อนข้างล้ำเรากลับมาเรื่อง Aerox นะฮะเป็นรุ่นที่อาเซียนทั้งอาเซียนเปิดตัวพร้อมกันนะฮะก็คือช่วงประมาณสิ้นเดือนตุลาที่ผ่านมาเรามีการเปิดตัวในลักษณะของช่วงที่วาเลนติโนโรซี่มาแข่งที่เซฟังนะฮะก็มีการเปิดตัวแบบทางการแต่ว่าแต่ละประเทศก็จะมาเปิดตัวอีกครั้งหนึ่งเป็นรถที่ขนาดไม่ใหญ่เท่าไหร่นะฮะCC 155 CC ครับนะครับถ้าพูดถึงออโตเมติกนะฮะตัวนี้น่าจะมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีที่สุดในตลาดในวันนี้นะฮะก็คู่แข่งไม่มี155 CC ใช่ถ้าพูดถึงเทคโนโลยีก็มากมายนะฮะผมอยากเน้นสักจุดหนึ่งนะครับก็คือเครื่องยนต์เนี่ยเป็นเครื่องยนต์บลูคอร์ครับนะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของยามาฮ่านะครับซึ่งก็คือในวันนี้เนี่ยคือมีการเปิดจองเรียบร้อยแล้วก็เริ่มพรุ่งนี้มาดูกันได้เลยคือมาจองได้รวมถึงเรื่องของสเปเชียลโปรโมชั่นต่างๆงานมอเตอร์เอ็กซ์โปผมเชื่อว่ายามาฮ่าไม่เคยทำให้ผิดหวังครับก็เอาเป็นว่ามางบูธยามาฮ่าจบเลยแล้วกันจบเลยแล้วกันยังไงก็ตามมาชมนะฮะในช่วงของงานมอเตอร์เอ็กซ์โปที่บูธของทางยามาฮ่านะครับฝากเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ประพันธ์มากครับขอบคุณมากครับและตอนนี้ครับผมอยู่กับบูธที่ต้องบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยอีกหนึ่งบูธนะครับก็คือบูธของทางสตาร์เลียนแล้วก็อยู่กับผู้บริหารของสตาร์เลียนครับก็คือพี่อาริลักษ์สวัสดีครับพี่ครับสวัสดีค่ะต้องบอกว่าทุกปีของสตาร์เลียนมีความแปลกความใหม่โผล่ขึ้นมาเสมอค่ะอย่างวันนี้เนี่ยช่วงของการเปิดตัวผมก็ได้เห็นในเรื่องของเขาเรียกว่าละครช็อตฟิล์มแสดงโดยเก่งทัชยะซึ่งเป็นเรื่องการตั้งใจที่เราอยากจะบ่งบอกถึงความเป็นไทยชอบมากเลยไอเดียดีมากๆเลยขอบคุณนะคะครับเป็นต่อมาคือว่าในวันนี้การเปิดตัวต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกของรถในสไตล์นี้ก็ว่าได้ถูกไหมกับคันข้างหลังของพี่อาริดาใช่ใช่ชื่อรุ่นจริงๆชื่อรุ่นว่าอะไรครับบัคคาเนีย 250i บัคคาเนีย 250i บัคคาเนียแปลว่าอะไรแปลว่าโจรสลัดอ๋อแปลว่าโจรสลัดที่จะมาป้นความสุขความสนุกผู้คนที่หลงรักในความเป็นคลาสสิกนะคะในความเป็นโมเดลของชาว2ล้อเป็นรถในสไตล์นีโอวินเทจผมถามนิดนึงผมสงสัยมากเลยว่าปกติแล้วในคลาสอย่างนี้เนี่ยไม่มีค่ายไหนที่แบบว่ากล้าลงทุนเอาเครื่อง V มาใส่ใช่ๆทำไมสตาร์เลียนถึงกล้าก็สตาร์เลียนมักจะเป็นผู้นำในการเริ่มทำอะไรสิ่งใหม่ๆเช่นเดียวกันทุกวันนี้สตาร์เลียนก็เป็นผู้นำรถกระแสวินเทจใช่ครับนะคะเพราะฉะนั้นในจำนวน CC 150 250 400หรือแม้กระทั่งสู่ V นะคะเราก็ยังคงพัฒนาต่อไปค่ะเจ๋งมากเลยราคาของเขาเริ่มต้นเท่าไหร่ราคาของบัคคาเนียในราคาปกติคือ 115,000 บาทครับผมแต่ในวันนี้ที่มาเปิดรับจองในงาน Moto Expo ค่ะอยู่ที่115,000ไม่ขายขายอยู่ที่ 108,000 108,000 บาทเท่านั้นเองแต่ว่ามีข้อแม้คือคุณจะต้องมาจองที่งาน Motor Expo เท่านั้นค่ะแล้วก็มีของแถมด้วยมูลค่า 5,000 บาทเป็นเสื้อแจ็คเก็ตที่เนื้อดีมูลค่า 3,000 บาทมีหมวกสำหรับของเขาคือหมวกของบัคคาเนียตรงรุ่นเลยตรงรุ่นเลยที่ให้นะคะเจ๋งมากเลยแล้วก็บริการหลังการขายที่จะมีเรื่องของเมมเบอร์ที่พิเศษสำหรับรถรุ่นนี้สุดท้ายอยากจะให้พี่อาริลัตฝากถึงบรรดาเพื่อนๆที่รับชมอยู่เนี่ยนะครับพามาให้มาชมหรือว่าให้มาซื้อที่นี่เชิญได้เลยครับค่ะก็ทางสตาร์เลียนก็ขอเรียนเชิญนะคะมาร่วมงาน Motor Expo แล้วก็มาเยี่ยมบูธสตาร์เลียนแน่นอนทางบูธสตาร์เลียนภูมิใจนำเสนอแบรนด์ของคนไทยที่ปัจจุบันก็มีรถ
ทุกระดับ CC ที่ตอบสนองความต้องการในคนที่ชอบไลฟ์สไตล์ที่เป็นของตัวเองนะคะมีความคลาสสิกและโมเดิร์นอย่าลืมนะครับติดตามกันได้นะครับที่แฟนเพจของ Starlion ก็ได้หรือว่าเดินทางมาที่งาน Motor Expo แวะเข้ามาที่บูธของ Starlion ด้วยนะครับค่ะแล้วมีของแถมมากมายนะคะต้องพิเศษจริงๆใช่ครับผมวันนี้ขอบคุณพี่อาริยะเสียงสูงนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะครับและตอนนี้ครับอยู่ที่บริเวณบูธของ Kawasaki Enterprise จำกัดนะครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งบูธที่ผมให้ความสำคัญเพราะว่าผมเองก็ใช้ Kawasaki อยู่ขอบคุณมากๆสำหรับผลิตภัณฑ์ดีๆของ Kawasaki ครับขอบคุณครับสวัสดีครับไปแล้วครับบ๊ายบายเราก็เล่นปีนี้ณวันนี้เปิดตัวใหม่ได้อลังการมากเป็นอย่างที่คาดนะครับคือเราทนการเรียกร้องของทางสาวก Kawasaki ไม่ไหวครับผมนะครับก็สำหรับในการมหกรรมยานยนต์ครั้งที่33นี้นะครับ Kawasaki เองเนี่ยก็ได้มีการจัดแสดงรถรุ่นใหม่นะครับ ที่เป็นไฮไรด์เนี่ยอยู่2รุ่นนะครับก็รุ่นแรกของเราก็จะเป็นรุ่น W800 ข้างๆนี้เองใน W800ของเราเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับทนกระแสในเรื่องของเรโทรไม่ไหวครับผมดังนั้นเนี่ยอย่างที่เราอาจจะได้ข่าวว่าทางรายการผลิตของญี่ปุ่นเนี่ยครับผมนะครับก็มีการดรอปไปแล้วแต่ว่าของเราเนี่ยยังมีขายนำเข้า 100% นำเข้า 100% ญี่ปุ่นจ้ะก็สำหรับ W800 เนี่ยเราจะมีด้วยการ2สีครับผมสีที่มาโชว์ในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นสี Black Edition Black Edition ตามชื่อเลยตามชื่อเลยครับครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นสี Ocean Blue Ocean Blue ใน Ocean Blue เนี่ยในส่วนของ engine เนี่ยของเราจะเป็นในเรื่องของการขัดเงาปัดเงาแล้วก็ชุบโครเมียมครับผมก็ให้จะให้อารมณ์เรโทรอีกแบบหนึ่งโอเคนะครับส่วนราคาของเราเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่ารุ่นธรรมดากับ Black Edition ซึ่งราคาแตกต่างกันครับผมในส่วนของ Black Edition เนี่ย3,95,000 บาทในส่วนของ Blue Ocean เนี่ย378,000 บาทโอเคสำหรับไฮไลท์ตัวต่อไปเนี่ยเขาเรียกว่า Touring Adventure นะครับซึ่งอยู่ด้านหลังของเราข้างๆเลยครับก็คือ World Seat X300 ต้องบอกอย่างนี้ครับเขาเรียกว่าสาวก Kawasaki หรือผู้ที่หลงใหลในการขับขี่รถในสไตล์ Touring Adventure เนี่ยครับมีค่อนข้างมากและตอนนี้เจริญเติบโตค่อนข้างมากเลยโตนะครับดังนั้นเองเนี่ยเมื่อเรามี World Seat 650แล้ว World Seat 1000แล้วเนี่ยขาดไม่ได้เลยนะครับที่เราจะต้องพัฒนานะครับในส่วนของ World Seat 300ด้วยนะครับเรานำมาแสดงเนี่ยจะมีอยู่2รุ่นด้วยกันนะครับก็จะเป็น World Seat City นะครับ World Seat X City กับ World Seat X Tourer สำหรับในรุ่น Tourer เนี่ยก็จะมีอุปกรณ์ตกแต่งนะครับหลายอย่างที่ประกอบมาจากทางโรงงานเลยโอเคนั่นคือตัวของ World Seat 300ที่ทุกคนรอคอยมาแต่ว่ายังมีเด็ดกว่านี้อีกใช่ไหมครับใช่ครับผมในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยเราเปิดรถนะครับ2รุ่นสองซีรีส์ด้วยกันนะครับก็คือได้แก่ซีรีส์ Z นะครับแล้วก็ซีรีส์ของนินจาในส่วนของตัว Z เนี่ยนะครับตัวที่ไฮไลท์ของเราเลยก็จะเป็นตัว Z900 Z900ซึ่งไม่ใช่มาแค่900 948 cc อุ้ย948เลยตีเป็น950ได้เลยอ่ะโอ้โหพูดถึงตัวเด่นตัวดังของเขาก็คือว่าตัวนินจาเนี่ยแน่นอนว่าเปลี่ยนโฉมใหม่หมดครับนินจาซีรีส์ของเราเนี่ยก็มีโมเดลหลายตัวนะครับที่นำมาจัดแสดงนะครับไม่ว่าจะเป็น ZXNRR นะครับนินจาพันนะครับก็เป็นตัวใหม่ด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็นินจา650โปรโมชั่นดีๆก็มีโปรโมชั่นดีๆเนี่ยของเราก็จะมีในหลายๆตัวนะครับยกตัวอย่างเช่นเป็นกิฟต์วอเชอร์ 120,000 บาทนะครับZX14R นะครับ Z1000 ก็40,000เลยนะครับซื้อสดลด 60,000 โอ้โหนะครับเราแถมฟรีพรบ.นะครับแล้วก็ประกันชั้น1นะครับรวมถึง 0% 4ปีครับผมเยอะมากมายเยอะมากมายส่วนถ้าว่าปีนี้นะครับชาวนาของเราเนี่ยขายข้าวราคาไม่ดีนะครับถ้าว่าจองรถแถมข้าวนะครับจองรถแถมข้าวไปเหมาข้าวเข้ามาให้กับบรรดาลูกค้าด้วยโอ้คอนเซ็ปต์ดีมากเลยครับก็จะเป็นข้าวไรเบอรี่ข้าวคุณภาพดีโอเคนะครับเป็นแพ็คเกจจิ้งสวยงามของคาวานะครับครับผมแนะนำครับรีบๆมาเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตอนนี้เอาง่ายๆก่อนยอดจองแค่900ปาไป400กว่าคันแล้วตัวอื่นยังไม่นับนะครับใครสนใจก็มาที่บูธของคาวาซากิได้นะครับผมวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับThank you.
ตอนนี้ครับผมอยู่ที่บริเวณบูธของ Triumph ประเทศไทยนะครับต้องบอกว่าปีนี้ยิ่งใหญ่อลังการมากๆเพราะว่าเห็นรถเยอะมากๆรวมถึง PK ก็อยู่ด้วยแล้วก็ผู้บริหารของเราก็คือคุณจาพงศ์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อกี้นี่คุณจอนบอกว่ามีมาหลายรุ่นมากทั้งหมดกี่รุ่นครับปีนี้ใช่ครับเรามาเปิดตัวในงานนี้เป็นครั้งแรกในเอเชียแปซิฟิกนะครับทั้งหมด5รุ่นด้วยกันโอ้โหมีรุ่นอะไรบ้างครับรุ่นแรกก็คือ Bonneville T100 นะครับแล้วก็ Bonneville รุ่นที่2คือ Bonneville T100 Black ครับนะครับแล้วก็ Street Cup Street Scrambler แล้วก็ Bonneville Popper โอ้โหนี่คือ5รุ่นที่เพิ่งเปิดตัวในปีในงานนี้เลยหรือเปล่าในงานนี้ครับเป็นครั้งแรกในเอเชียแปซิฟิกเลยถ้าอย่างนั้นตอนนี้คร่าวๆเลยใช่ครับมีทั้งหมดกี่รุ่นแล้วครับที่รองรับตลาดเมืองไทยอยู่ณปัจจุบันรวม5รุ่นใหม่นี้เข้าไปก็มีขายมาทั้งหมด15รุ่นด้วยกันเยอะเยอะรุ่นไหนที่ได้รับการตอบรับที่ดีที่สุดก็คงต้องเป็นตระกูลบอนเนอร์วิลทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น Street to Win ครับเพราะว่าเป็นราคาที่จับต้องได้มากที่สุดของเรานะครับที่ 395,000 ครับนะครับแล้วก็มี Bonneville ที่120หรือต่างนะครับตัวทั้ง Structure R ซึ่งจัดของมาเต็มใช่นะครับในราคาที่คุ้มที่สุดแล้วนะครับเป็นรุ่นขายดีครับคุณจอนชอบรุ่นไหนที่สุดอ่ะชอบตัวใหม่แน่นอนสวยงามจริงๆแล้วไม่เคยรู้เลยว่าทาง Triumph จะกล้าเอาสีเข้ามาครับมันสวยมากสวยมั้ยล่ะสวยมากคือตัวเนี้ยต้องบอกว่าเหมาะมากกับคนสไตล์อย่างเรา3คนอย่างเงี้ยนะแล้วแต่ผมอยากจะรู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรทำไมไทรอัมถึงประสบความสำเร็จมากมากในตลาดในเมืองไทยครับก็ง่ายๆเป็นเรานำเสนอโปรดักต์นะครับเราเน้นเรื่องของคุณภาพแล้วนำสิ่งที่ตลาดต้องการจริงๆในราคาที่จับต้องได้พร้อมมาพร้อมกับประสบการณ์ที่พรีเมียมผมเลยคิดว่าทั้งหมดเป็นปัจจัยที่มันหวกเข้าด้วยกันนะครับผมทำให้เราประสบความสำเร็จแต่ทั้งนี้นั้นผมก็เรียนตามตรงว่าต้องขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่รักแล้วก็ให้ในการสนับสนุนแบรนด์เราลูกค้ามาอยากจะทราบว่ามีโปรโมชั่นอะไรในช่วงของ Motor Expo นี้ไหมครับใช่แน่นอนครับถือว่าเป็นโปรโมชั่นที่แรงที่สุดที่เราเคยทำมานั่นคืออย่างตัว Street Triple นะครับเป็นเครื่องยนต์675 3สูบหลายคนที่บอกว่า King of Fast ใน Mid Size Naked Bike นะครับตอนนี้เรามีโปรโมชั่นนี่คือ Street Triple R Street Triple RX นะครับท่านซื้อวันนี้ในงานนะครับฟรีพรบจดทะเบียนประกันภัยชั้น1และพิเศษในรุ่น R นะครับมีกิฟต์วอเชอร์ถึง 6,000 บาทครับแล้วตัว RX มีกิฟต์วอเชอร์ให้ 20,000 บาทโอ้โหครับครับเยอะมากซึ่งโปรโมชั่นที่ผมได้กล่าวไปแล้วครับก็คือสามารถมาจองในงานนี้ก็ได้โปรโมชั่นนี้หรือแม้กระทั่งไปจองที่ศูนย์บริการทุกที่ทุกสาขาก็ได้ใช่ครับก็ได้โปรโมชั่นเดียวกันเอาละครับสุดท้ายนี้อยากจะบอกอะไรถึงแฟนๆของ Triumph ครับครับอันดับแรกก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่ติดตามแล้วก็ให้การสนับสนุน Triumph มาโดยตลอดนะครับวันนี้นะครับเรามีโปรโมชั่นเด็ดๆมาให้ทุกท่านมาจองในงาน Motor Expo 30นะครับจนถึง12ธันวาคมนี้นะครับแล้วสำหรับท่านใดที่อาจจะไม่สะดวกมาที่งานนะครับก็ได้โปรโมชั่นเดียวกันพร้อมทั้งยังสามารถไปทดลองขับขี่รถที่ท่านชื่นชอบได้รวมทั้งตัวใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวสามารถไปทดลองขับขี่ได้เลยครับที่ศูนย์ทุกสาขาทั่วประเทศครับคุณจอนครับเอาไหมฮะสวีทครับไม่ซื้อสติ๊กครับและลืมไปเมื่อกี้นี้คุณเดียวผมลืมตัวหนึ่งครับบอมเบอร์อ๋อใช่เป็นอีกโมเดลนึงที่เราเปิดตัวขอบคุณครับพี่จอนขอบคุณครับผมอยากแนะนำนิดนึงครับบอมเบอร์ยังไงครับบอมเบอร์ก็คือเป็นบอมเบอร์จริงๆบอมเบอร์เป็นชื่อของชนิดของมอเตอร์ไซค์ประเภทหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นที่ชื่นชอบนะครับความชื่นชอบของมันนั่นแหละครับวันนี้ไทรอัมเราทำเองพูดง่ายคือเมนูแฟคเจอริ่งคัสตอมมาให้เลยนะครับภายในเครื่องคัน 200cc ที่มีทอร์คที่แรงนะครับพร้อมสไตล์การขับขี่ที่นั่งแล้วดูเท่ดูหล่อนะครับก็คือรุ่นบ็อบเบอร์นี่แหละนั่นแหละคือเหตุผลที่ตอนนี้เปลี่ยนสีครับมาขอเป็นบ็อบเบอร์แทนตกลงคุณจะเอาใช่ไหมเอาครับผมคุยกันเองแล้วกันนะตอนนี้ผมขอบคุณครับขอบคุณมากๆเอาเลยซื้อต่อเลยเอาเลยจัดการเองใครสนใจก็รีบๆมาซื้อนะฮะเผื่อว่าวันนึงคุณจะได้ขี่ไทรอัมแบบผมนะครับขอบคุณมากครับเอาละครับหลังจากที่เดินเหน็ดเหนื่อยเลื่อยล้ามาทั้งวันแล้วนะครับต้องบอกว่าส่วนของผมเองนั้นสนุกมากแต่ว่าให้เริ่มจาก PK ก่อนส่วนของรถยนต์เป็นยังไงบ้างรถยนต์รถใหม่มาเยอะรุ่นใหม่ๆมีเยอะมากแต่ที่ชอบที่สุดคือ Pretty ปีนี้แต่งตัวสุภาพและสวยมากแน่นอนครับพิตตี้คนไทยต้องบอกว่าสวยที่สุดแล้วในโลกแน่ๆเราพูดถึงรถกันดีกว่าชอบมอเตอร์ไซค์รุ่นไหนยี่ห้อไหนมากที่สุดครับจริงๆแล้วชอบหมดเลยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมาดู Triumph ตัว Bobber เพราะว่าดูแล้วมันโก๋ดีมันเจ๋งดีก็นะ
มันก็บอกได้เลยว่ามันมีหลายตัวที่น่าสนใจสำหรับรถยนต์นะครับผมต้องบอกว่าต้องมาดูเองละกันผมเป็นคนที่ชอบรถสปอร์ตแล้วก็รถซูเปอร์คาร์ครับซึ่งก็มีอยู่เยอะมากมาดูแล้วกันนะครับว่าคันต่อไปที่คุณอยากจะได้ไปจอดไว้ที่บ้านคุณเนี่ยจะเป็นรถยี่ห้อไหนแบรนด์ไหนแต่ติดตามกันได้นะครับมาสัมผัสของจริงกันได้เลยนะครับในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปตั้งแต่วันที่1ถึง12ธันวาคมที่Challenger Hall 1-3 ครับเมืองทองธานีแล้วถ้าเกิดชื่นชอบเรา2คนนะครับอะไรก็ตามความมันที่มันติดล้อแล้วก็ติดตามกันได้กับ Boxer Racing On Tour นั่นเองวันนี้2คนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ